ดีค่ะเดี๋ยวเราอีกชั่วโมงเมื่อกี้คุณครูเห็นเพชรสวัสดีคุณครูแล้วแบมืออย่างนี้ไม่ถูกนะครับครับต้องไม่ใช่กราบพระไม่เอานะทีหลังต้องไหว้อ้าวดูนะคะคุณครูวางอุปกรณ์ไว้บนโต๊ะคืออะไรเกมเด็กๆจำได้ไหมบทร้องเล่นที่เราท่องกันอะไรนะไม่ใช่กล้วยอ่ะเรื่องกล้วยอ่ะกล้วยอะไรนะกล้วยน้ำอะไรนะกล้วยน้ำลาวาลองทบทวนดูสิจำได้ไหมกล้วยน้ำลาวาท่องมาตั้งแต่ชั้นไหนนี่โอ้โหจำได้อยู่แสดงว่ายอดเยี่ยมมากเดี๋ยวถ้าเป็นความจำที่ดีตอนนี้เราใช้จังหวะเคาะจังหวะดูนะคะทำเป็นเหมือนเมื่อเช้านี้อย่าเพิ่งยังไม่เริ่มอ้าวเป็น1 2 3 1 2 3ยังใครเคาะก่อนเสียงใครไม่ได้ยังไม่ได้บอกให้เริ่มเลยเอาพอบอกว่ากล้วยพอบอกว่ากล้วย1 2 3กล้วยน้ำละล้าเลยนะยังไม่ได้ส่งบอกสัญญาณถ้าครูบอกว่าเริ่มถึงจะใช่เริ่มดูนะจังหวะที่1กล้วยน้ำละวะจะเป็นอย่างนี้ใครเข้าใจแล้วเคาะเป็น3จังหวะเอาเคาะ3จังหวะดูนะของตัวเองมันเป็นจะเป็นลูกสามเหลี่ยม1อยู่ข้างบน2ลงมา3อย่างนี้อ้าวอย่าพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ้าวโอเคเริ่ม1 2 3กล้วยคราวนี้เร็วขึ้นเดี๋ยวครูจะดูชักดูกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มอื่นเงียบจะดูกลุ่มนี้จะดูปากด้วยว่าท่องได้จริงหรือเปล่ากลุ่มอื่นวางแก้วไว้วางจะดูกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้ท่องด้วยเอาเริ่มกล้วยถ้าอย่างนั้นแปลว่าใช่เก่งมากดูกลุ่มนี้ต่อดูนะดูจะดูกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนี้จะชัวร์ไหมกลุ่มนี้ชัวร์ปั๊บเลยเอาถ้าครูบอกว่าเริ่มอยู่ที่สามเหลี่ยมอยู่ที่ยอดเลยนะอยู่ที่มุมของยอดหนึ่งเลยนะอย่ามั่วนะเริ่มด้วยกลุ่มนี้ยังไม่คล่องเท่าไหร่กลุ่มนี้เอาดูฝั่งนี้สิทำเหมือนคนง่วงนอนไม่ได้นะนี่ไม่เอาต้องกระฉับกระเฉงเอาครูบอกว่าเริ่มที่หมายเลขหนึ่งนะคะเริ่มที่ยอดของสามเหลี่ยมเริ่มกล้วยน้ำละวะก้านไปมาดูกลุ่มนี้
นี้ด้วยกลุ่มนี้ด้วยเอาเริ่มที่1ตรงที่ยอดนะยอดแหลมของสามเหลี่ยมหมายเลข1นะคะอ้าวคนอื่นฟังนะคะแล้วท่องช่วยเพื่อนฟังไม่ต้องช่วยเดี๋ยวคุณครูจะดูปากว่ากลุ่มนี้ท่องได้หรือเปล่าอ้าวเริ่มเดี๋ยวเฮ้ยมันกล้วยมันอย่างนี้เลยลงไปกล้วยเลย1 2 3แบบรวดเร็วเลยนะห้ามยืดอึดอาดยืดได้เอาพร้อมเลยเร็วเร็วอันนี้เราจะบริหารสมองก่อนที่จะเรียนเอาพร้อมเริ่มกล้วยถึงคราแย่งหัวปลาหางปลากันเกลียวตาอินกะตานาโสกาอาวรจริงเจียวตาอยู่มาเดียวเดียวคว้าพุงเพียวเพียวไปกินฟังอีกรอบเพลงตาอินกะตานาตาอินกะตานาหาปลาเอามากินกันได้ปลาทุกวันรักกันก็ปันกันไปหาปลามานมนานหาปลามาบานตะไทจนแม้ใครๆรู้น้ำใจไมตรีปรีดาดูมือครูชี้นะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่แล้ววันหนึ่งเคราะห์มาถึงขมึงถึงมาสองคนถึงคราแย่งหัวปลาหางปลากันเกลียวตาอินกะตานาโสกาอาวรจริงเจียวตาอยู่มาเดียวเดียวคว้าพุงเพียวเ
พรียวไปกินอ้าวเด็กให้เด็กๆอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบหนึ่งสองสามไปร้องเป็นเพลงดูสิ1 2 3คราวนี้ครูจะแจกให้แล้วเด็กๆ ก็จะได้ดูว่ามันมีกี่ยอดหน้านะคะเหมือนเดิมเอาได้แล้วเด็กๆ ก็เขียนชื่อตัวเองลงไปในที่แจกให้อ่านว่ายังไงข้างบนตัวสีดำใหญ่ๆเลยอ่านว่าอะไรคะตาอินกะตานาตาอินได้ยินเสียงคำว่ากับมันใช่กับไหมกับมันเป็นอะไรคะก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 ็เหมือนกับนั่นแหละแต่ตัวนี้เราไม่เอาตัวสะกดใช่ไหมคะอ้าวคราวนี้ดูแจกให้แล้วดูในของตัวเองเอาเด็กๆดูว่ามันมีกี่บรรทัดมีกี่บรรทัดลูกยังไม่ได้ใส่หมายเลขนะตอนนี้เราจะไม่ได้ใส่หมายเลขบรรทัดมีอยู่8บรรทัดแต่อย่าเพิ่งเขียนเลขนะมีอยู่8บรรทัดไหนของใครไม่ครบ8บรรทัดของใครไม่ครบ8บรรทัดใครครบอย่าเพิ่งเขียนหมายเลขยังไม่ให้เขียนแต่ละบรรทัดมันจะมีอยู่ตรงที่มันอย่างเงี้ยที่มันไม่ตรงกับเพื่อนเขาเรียกว่าย่อหน้าใครเห็นย่อหน้าที่หนึ่งย่อหน้าที่หนึ่งตรงอะไรย่อหน้าที่หนึ่งตรงคำว่าอะไรคะย่อหน้าย่อหน้าที่หนึ่งใส่หมายเลขหนึ่งตรงย่อหน้าที่หนึ่งตอนนี้เราจะไม่ใส่ทุกบรรทัดนะเราจะเรียกว่าย่อหน้าต่อไปมาดูย่อหน้าที่สองย่อหน้าที่สองให้ตรงไหนจะเป็นย่อหน้าที่สองลูกหาปลามัน
โอ้เก่งมากหาปลามานมนานอยู่ย่อหน้าที่2ใส่หมายเลข2ลงไปย่อหน้าที่3อยู่ตรงไหนคะแต่แล้ววันหนึ่งย่อหน้าที่3ต่อไปย่อหน้าที่4โอ้เก่งมากเลยครับบรรทัดอ้าวย่อหน้าที่4ตรงตาอินกัตนาโสกาอาวรจริงเจียวเก่งมากน่านฟ้าโอ้โหสุดยอดเพราะฉะนั้นเราจะได้กี่ย่อหน้าลูก4ย่อหน้าได้กี่ย่อหน้าคะ4ย่อหน้าเดี๋ยวคุณครูจะให้คนไหนคนหนึ่งอ่านย่อหน้าแต่ครูจะไม่บอกนะว่าใครจะได้ย่อหน้าที่เท่าไหร่คนที่จะอ่านย่อหน้าที่1คือแต่งใครจะได้ย่อหน้าที่1เด็กชายหรือเด็กหญิงเนาะโอ้เดี๋ยวหมายพิเศษจะไปถึงใครคนนั้นจะได้อ่านย่อหน้าที่1โอ้ว้าคนนี้คือใครคะคนนี้ชื่ออะไรใครเด็กชายชนะนนท์มณีนาถอ้าวตาอินกับตานาหาปลาเอามากินกันและปลาทุกวันรักกันก็ปันกันไปถูกไหมคะเขาอ่านถูกไหมลูกโอ้สุดยอดต่อไปย่อหน้าที่สองเทวดาน่าจะไปถึงใครนะใครจะเป็นคนที่โชคดีปุ๊บปั๊บย่อหน้าที่สองอ่านเอาเร็วปุ๊บปั๊บอ่านให้จบเอาใหม่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ขอฟังเสียงรอๆอีกทีนึงย่อหน้าที่สองคนอื่นฟังนะคะโอ้ได้ต่อไปวะย่อหน้าที่สามเสียงตัวรอชัดเลยต่อไปย่อหน้าที่4ตาอินกับตานาโสกาอาวาทีเดียวตาอยู่มาเดียวฟ้าคุ้มเดียวไปกินโอ้โหเก่งมากเลยลูกเก่งทุกคนเลยค่ะคุณครูจะว่ายังไงดีเนาะยังบางคนก็บอกว่าตัวเองไม่ได้อ่านใช่ไหมก็จะเสียใจเนาะไหนใครอยากโชว์ก่อน1รอบน่านฟ้าออกมานี่เอาลองอ่านให้ฟังสิอ่านย่อหน้าที่ไหนดีเลือกย่อหน้าไหนให้เลือกเอาย่อหน้าที่1ครับดังๆนะดังๆนะคะโอ้สุดยอดเลยต่อไปขอคนที่สองมาเออรุ่นนี้รุ่นจิ๋วนี่รุ่นจิ๋วแต่ว่าดีแจ๋วเล็กแต่ว่าแจ๋วเออจิ๋วแต่ว่าแจ๋วเอ้าฟังโอ้เยี่ยมเหมือนกันขออีกคนเอามาคุณนานนท์รุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วแต่ว่าแจ๋วฟังเลยถึงคราเล่นหัวปลาหาปลากันเที่ยว
อหน้าที่4คนที่4จิ๋วจังหวะไปยืนจิ๋วแต่ว่าแจ๋วจิ๋วแต่ว่าแจ๋วทำไมถึงยายเก่งมากปรบมือเยี่ยมทุกคนเลยค่ะเยี่ยมจริงๆอ้าวเสร็จแล้วเข้ามาได้แล้วครับเอามาดูยอดหน้าที่1ทุกคนดูที่ยอดหน้าที่1ดูที่ยอดหน้าที่1ยอดหน้าที่1อ่านพร้อมกันสิคะหน้าที่1มีใครกับใครตาอินกับตานาอ้าววงกลมตาอินกับตานาวงลงไปตาอินกับตานายาวเลยตาอินกับตานาตาอินกับตานาทำอะไรคะหาปลาอ้าวหาปลาหาปลาเขาไปหาปลาไปหาปลาแสดงว่าหาปลาตาอินกับตานาหาปลาหาปลาใครยังไม่หาปลาต่อไปหาปลาหาปลาหาปลาทุกวันแสดงว่าเป็นอะไรแน่นอนเลยหาปลาทุกวันแสดงว่าเป็นอะไรทุกเป็นอะไรแน่โอ้เป็นชาวประมงแน่นอนเพราะว่าหาปลาทุกวันน่าได้ปลาทุกวันหาปลาทุกวันก็ได้ปลาทุกวันก็เลยจะเป็นชาวประมงโอเคนะต่อไปมาดูย่อหน้าที่2หาปลามาเป็นเวลากี่ปีกี่เดือนนี่หาปลามาเวลาประมาณไหนนี่หาปลามาเท่าไหร่หาปลามานานอ่ะวงกลมหาปลามานานหามานานเขาบอกว่าหาปลามานานแล้วก็จนแม้ใครๆรู้น้ำใจไมตรีแสดงว่าเขาเอาปลามาแล้วเข้ามาทำไมกันถึงเป็นไมตรีปิดาเอามาทำไมเอามาแจกหรือว่าเอามาแบ่งแสดงว่าตรงเนี้ยบอกว่าจนแม้ใครๆรู้น้ำใจไมตรีปิดานี่หามาแล้วไม่ใช่กินอยู่คนเดียวถูกไหมเขาไปทำอะไรแบ่งงานแบ่งผู้อื่นทำไมต้องแบ่งด้วยอ่ะมีน้ำใจโอ้เป็นคนมีน้ำใจไหนใครไม่เคยแบ่งเลยอยู่เป็นคนมีน้ำใจมีน้ำใจต่อไปมาดูย่อหน้าที่3อยู่ดีๆอยู่กันมานมนานมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันถูกไหมถูกไหมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันมานานวันหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งวงกลมคำว่าวันหนึ่งวันหนึ่งสองคนสองคนวันหนึ่งสองคนสองคนเป็นยังไงคะแย่งหัวปลาหางปลากันอ้าวแย่งหัวปลาหางปลากันตรงที่แย่งนี่นักเรียนคิดว่าทำไมเขาถึงแย่งนะเพราะอะไรเดี๋ยวยกมือหน่อยครูถามเหตุผลตรงที่บอกว่านี่แย่งนี่อยู่มาวันหนึ่งรักกันดีมีน้ำใจแต่แล้ววันหนึ่งสองคนก็แย่งหัวปลากันเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวยกมือครูอยากฟังเหตุผลโอ้เพราะวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่ได้ปลาตัวใหญ่แล้วทำไมจะต้องทะเลาะกันด้วยล่ะทำไมต้องแย่งกันมันตัวใหญ่นะยกขี้หวงขี้ไม่แบ่งกันไม่อยากแบ่งเพราะมันตัวใหญ่เกิดมีจิตใจเป็นไงตอนนี้ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อไม่ตอนนี้เริ่มจะไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วตอนอยู่มาดีๆนี่พอมาถึงตรงนี้จะไม่เอื้อเฟื้อแล้วเพราะปลามันตัวใหญ่มากเลยเหรอใหญ่มาหูลานคิดว่าปลามันต้องใหญ่แน่ๆปลาตัวเดียวแย่งหัวปลาหางปลากันพอมาอยู่มาดูตอนที่
ตอนย่อหน้าที่สี่ดูย่อหน้าที่สี่ย่อหน้าที่สี่ว่ายังไงนะย่อหน้าที่สี่อ่านสิตาอินตาตานาโสมาโมเดียวตาอยู่มาเดียวเดียวขวาพุงเพียวเพียวไปกินขวาพุงเพียวเพียวไปกินตาตาอินกัตนาโสกาอาวรโสกาเป็นอะไรอ่ะโสกาโสกามันมีความสุขไหมโสกาไม่เพราะฉะนั้นตอนสุดท้ายตาอินกัตนาเป็นยังไงคะโสกาอ้าวตาอินกัตนาโสกาโสกาแปลว่าใครรู้โสกาไม่มีความสุขโอ้โหแล้วเป็นยังไงมันโอ้มันแย่งปลากันก็เลยเศร้าใจเลยใช่ไหมเศร้าใจเลยโสกาอาวรต่อมาบรรทัดต่อมาตาอยู่มาเดียวเดียวขวาพุงเดียวเดียวไปกินตาอยู่เป็นใครตาอ้วนแก่คนหนึ่งอ้วนอ้วนโอ้ตาคนหนึ่งอ้วนอ้วนตัวแก่แก่อ้วนอ้วนคิดว่ามันจะแก่อ้วนอ้วนทำยังไงยกเดี๋ยวฟังปุ๊บปั๊บหน่อยจะแสดงสะดือใหญ่ๆสะดือใหญ่ๆอ้วนๆโอ้ยเดี๋ยวมีพุงมีพุงแล้วก็ถือมีดโต้มีดอีโต้มีมีดมาด้วยมีดอีโต้มาเข้ามาทำอะไรอ่ะเข้ามาทำไมเอามาแบ่งส่วนเอามาแบ่งปลาแบ่งให้มีดอีโต้เอามาแบ่งปลาแบ่งให้ใครแบ่งให้ตัวเองขวาพุงเพียวหน้าอ้วนพุงเพียวแปลว่าเอาตรงไหนไปขวาเอาตรงไหนไปยก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 มือครับตรงไหนไม่ให้ปั๊บไม่เรียบร้อยไม่เอาเอาคนอื่นเดี๋ยวตรงคำบอกว่าขวาพุงเพียวเพียวไปกินขวาตรงพุงมันอยู่ตรงไหนจูนคะพุงมันอยู่ตรงช่วงไหนช่วงท้องเออเพชรบอกว่าช่วงท้องอยู่ช่วงไหนลำตัวตรงลำตัวอยู่ตรงไหนอีกช่วงพุงเพรียวนี่ตรงนี้มันมีอะไรเยอะตรงเนี้ยมีอะไรบ้างมีเนื้อเยอะสองคนที่หามาตัวเองแย่งได้แต่หัวกับอะไรหาแต่พอมาตาอยู่มาก็เอาตรงไหนไปพุงเอาตรงกลางเพราะฉะนั้นตาอยู่คว้าพุงเพรียวไปกินเขียนลงไปตาอยู่วงกลมตาอยู่ตาอยู่คว้าพุงเพรียวไปกินคว้าพุงเพรียวไปกินแสดงว่าเอาส่วนที่ทำไมที่สุดอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเนื้อเยอะที่สุดไปกินเลยใครใครเสียใจตัวนี้ใครเสียใจตาอินกับตานาอินตานาสาเหตุเช่นนี้โสกาเลยได้โสกาเลยใช่ไหมนักเรียนคิดว่านิทานเรื่องนี้เพลงเนี้ยเขาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรคะการมีน้ำใจการมีน้ำใจสอนเรื่องอะไรเฟรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรใครก็ได้ข้อคิดจากนิทานเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ให้รู้จักแบ่งปันแล้วอะไรอีกคะเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ในนิทานไม่แย่งกันโอ้ตรงประเด็นเลยวิวคุณครูมองว่าโอ้โหวิวมันทำไมคิดเก่งจังเลยอ่ะไม่แย่งกันสองคนที่แย่งกันเกิดอะไรขึ้นจากคนที่แย่งกันเกิดอะไรขึ้นจากคนที่แย่งกรรมตามสนองสนองตอนไหนตรงไหนตรงที่แย่งตอนมันสนองตอนไหนมันเป็นยังไงถึงว่ากรรมตามสนองแย่งกันตอนที่แย่งหัวปลากับหางปลาแล้วมันสนองตรงไหนปั๊บตรงไหนที่เขาบอกว่ากำตามสนองเนี่ยสนับสนุนเพชรหน่อยสิเพชรบอกว่าสองคนนี้แย่งหัวปลาหางปลากันก็กำเลยตามสนองปั๊บคิดว่ากำตรงไหนสนองฮะใครล่ะไปโอ้กำตามสนองมัวแต่แย่งกันตาอยู่ก็เลยมาคว้าเอาตรงที่มันตรงที่มันเนื้อเยอะไปกินใช้มีดตู้อ้าว
เสร็จแล้วเอาเดี๋ยวเด็กๆ ก็จะเอาคำพวกนี้ไปเขียนนะคะเอามาดูตอนนี้คุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละคนมาเขียนตรงนี้ให้คุณครูดูก่อนเดี๋ยวจะได้วาดการ์ตูนทำการ์ตูนสรุปเอามาตอนแรกเกิดอะไรคือใครมีใครกับใครตอนแรกมีใครกับใครตอนแรกมีใครกับใครใครจะสามารถว่าตาอินกับตานาในที่หนึ่งได้เอาขอดูใครจะว่าไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคิดเอาในจินตนาการตาอินของเธอกับตานาของเธอใครจะอาสาเร็วเอามาเฟเอาเฟมมาเฟมเอาเดี๋ยวครูจะดูเอาตอนแรกมีตาอินกับตานานะฟังแถวนี้บอกว่ามีตาอินกับตานาดูนะแม่ตาอินหัวล้นเดี๋ยวดูตาอินของเฟรมเดี๋ยวดูตาอินของเฟรมนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งเอาขาเหยียดไปเอาเร็วๆค่ะดูเฟรมบ้านตัวใหญ่ๆเลยเฟรมตาอินกับตานาตาแหลมมากเลยตาอินเป็นผู้หญิงตัวมันเป็นไม้ค้าแม่แหลมไม้ค้าชัดเลยอย่าพึ่งดูสังเกตเพื่อนว่าเอาดูนะตาอินของเขาดูโอปอนะช่องที่หนึ่งจะเป็นอย่าลืมใส่ชื่อไว้ด้วยนะคะดูนะเดี๋ยวต่อไปคุณเดี๋ยวคุณครูจะได้ให้หนูทำเองดูไว้ตาไม้ค่ะอยู่ในช่องที่หนึ่งนั่นแหละมีสองคนอีกคนหนึ่งดูนะย่อหน้าที่หนึ่งเราจะได้ใครคะเป็นลูกหลอดคนตาอินกับตานาเออต่อไปมีตาอินกับตานาแล้วตาอินกับตานาทำไมคะไปทำอะไรไปหาปลาโดยใช้เครื่องมือใครจะมาทำหาปลาเอามานั่นฟ้าเอาว่าตัวเล็กเด้อว่าตัวใหญ่ๆเด้อนะเอาช่องที่สองว่าตัวใหญ่ๆเด้อเอาตอนนี้จะหาปลาเอาอันนี้เป็นหนึ่งตอนนี้ที่สองนะเขาจะหาปลาอันนี้เป็นอะไรลูกโอ้อันนี้เป็นบ่อน้ำนะโอเคไปนะดูนะดูเพื่อนมีปลาปลาเขาไม่ได้นิยมมากกันแบบนั้นหรอหาปลาดูนะดูเพื่อนทำนะดูนะนี่มาหาปลานี่เป็นบ่อน้ำมีปลาอยู่ในน้ำตัวน้อยเหมือนตัวเองเลยไม่เป็นไรมีมือถือแหว่างั้นจะมาเหวี่ยงแหปลาวาล่ะนี่ปลาอันนี้อะไรตาอะไรนี่เขียนด้านนี้เดี๋ยวกูเขียนให้ตาอินกูเขียนช่วยกูเขียนช่วยอินเขียนไงอินนออินแสดงว่ามาด้วยกันแต่ตาอินเป็นคนทำไมเวียงแหอ๋อเขามาเวียงแหอันนี้อ่านว่าอะไรนี่ปลาเอาเขียนลงไปเขียนตัวใหญ่ๆเลย
้าวได้แล้วนี่ตาอินตาอินตานามาหาปลาตอนนี้ตาเห็นแต่ตาอินใช่ไหมไม่มาด้วยกันเหรอมาไหมมาเอามาแย่งหัวปลาเออเดี๋ยววันนี้ได้ปลาต่อไปช่องที่3ทำอะไรแย่งหัวปลาหาปลาอ่ะแย่งอ้าวเสร็จแล้วอันนี้เป็นตานาใช่ไหมอ้าวมาตัวช่องที่3ใครจะมาแยกใครจะทำแยกวิธีแยกทำยังไงดึงไปดึงมาเอาไม่มีใครได้เลยเอาเฟลเอ้ยใครหน้าที่คุณนานนท์มาเอาคุณนานนท์กับใครนะวิวกับคุณนานนท์มาเร็วมาช่วยแยกกันแยกกันหาปลาเอาเร็วๆแยกเอาต่อไปสุดท้ายช่องที่4ช่องที่4จะเป็นอะไรคะตาอะไรตาอยู่ทำไมตาอยู่ยกอะไรไปเลยตาอยู่ยกปลามีสีตรงฝันตาอยู่มาเอาเอาใครจะเป็นตาอยู่มาเอาปลาตรงพุงมันไปเอาตั้มมาตั้มตอนนี้จะเป็นอะไรคะตาอยู่จะเอาปลาไปแล้วเอาปลาไปตาอยู่แย่งปลาไปแล้วสองคนนี้แย่งกันอ้าวว่ามีอีโต้ด้วยมีอะไรปลาไม้อีโต้ดูเด็กๆ ก็
คุณครูก็แจกกระดาษให้เด็กๆไปเด็กๆลองออกแบบตาตาใครชอบตาไหนอ่ะตาหูเลิศชอบตอนที่ไปสองคนนี้ไปเป็นเพื่อนกันหรือชอบตอนไปหาปลาชอบตอนแย่งปลาหรือชอบตอนตาอยู่มาเอาปลาเลือกเอาเร็วลงมือเป็นมีคนถามว่าหนูอยากวาดสี่ตอนแบบนี้คุณครูก็อยากให้หนูเป็นแต่บางคนอ่ะไม่ชอบอยากวาดช่องเดียวก็ไม่เป็นไรใครต้องการจะวาดอย่างนี้ก็แปลว่าเข้าใจในตรงนี้ใช่ไหมสี่ยอดหน้าเลยใครวาดมาหน้าเดียวก็เข้าใจแค่อยู่ตรงหน้าเดียวถูกไหมเอาลองเลือกดูแล้วรัชตามาติดเลยลูกเอาไปติดบนกระดาษเลยนี่ของรัชตาเสร็จแล้ว
ใครจะเสร็จอีกคะปลายสีแล้วยังมาเชิญมาเลยเอาแม่กระดุมอยู่ในถังเลยใครเสร็จแล้วผลงานตัวเองมาโชว์เลยนะคะเอาเร็วๆลูกของใครจะได้ระบายสีโทษทีจุ๊บอยู่เลยตั้มตาอยู่อ่ะยกปลาเริ่มเลยนี่คนนี้เขียนชื่อได้ยังชื่อหนูชื่อหนูโอ้คนนี้วาดเท่มากเลยอ่ะเก่งมากเด็กๆฟังวันนี้นะคะเราได้ร้องเพลงได้อ่านนิทานเพลงเรื่องอะไรนะตาอินกับตานาแล้วใครร้องเพลงได้ลูกใครสนุกปากับลูกแกะด้วยโอ้อันนั้นหมาปากกับลูกแกะเป็นนิทานแต่อันนี้เป็นอะไรคะเป็นเพลงตาอินกับตานาเกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับผู้ชายกี่คนสามคนมีตาอะไรตาอินตานาสรุปสามคนนี้คนไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะไม่เป็นที่ประทับใจเลยตาอยู่ไม่ชอบตาอยู่เพราะว่าตาอยู่ขี้ขโมยเออทำไมถึงว่าเขาเป็นขี้ขโมยมีหมาแล้วเขาเอาวิ่งเลยอ๋อเขามาหยิบปลาแล้วเขาก็เอาหนีไปเลยเออวันนี้นะสรุปว่านิทานจากเพลงนักเรียนสามารถสรุปเรื่องได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมนั่งก่อนลูกได้ไหมได้เรียงลำดับว่าตอนแรกก็มีย่อหน้าที่หนึ่งมีตาอินกับตานาแล้วสองคนก็มาทำไมหาอะไรคะหาอะไรหาปลาหาปลาพอได้ปลาแล้วนานอยู่มาวันหนึ่งก็มาทำไมกันแย่งปลากันแต่คนที่จะได้อะไรนะคนที่จะมาได้ปลาของเขาเนี่ยคือใครตาอยู่เพราะคนนี้มัวแต่แย่งกันตาอยู่มาเลยเอาไปกินเลยสุดท้ายก็เลยต้องเสียใจโศกาไงอาวรจริงเจียวอ้าววันนี้เราก็จะได้หมดเวลาพอดีเดี๋ยวเด็กๆที่ยังไม่เสร็จก็ไปทำให้เสร็จต่อแล้วก็เอามาติดได้นะคะอ้าวหัวหน้าค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณครูขอบคุณค่ะเอาเด็กๆเก็บอุปกรณ์ได้เลย